พบกันอีกครั้งหนึ่งครับหมวกกันน็อก The Helmet Show หมวกกันน็อกน็อกใครหมวกกันน็อกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออกไป3ตอนครับเกือบน็อกไหมขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงนะครับมากดไลค์เต็มไปหมดขอบคุณมากครับครับเอาละครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจดีกว่าเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีมันมี2เรื่องนะอาจารย์คือปรับครม.ครับและปรับครม.เนี่ยเห็นชัดว่าคือปรับครม.ที่ดูด้านเศรษฐกิจปรับครม.เนี่ยอาจารย์คิดว่าทำไมอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปรับทำไมนะครับทำไมอ่ะคือก็อาจจะมีความน่าสนใจถ้ามองในภาพรวมครับว่าเป็นการปรับครม.ในช่วงที่รัฐบาลน่าจะหมดอำนาจอ่ะครบปีหนึ่งอันนั้นเรื่องนึงแต่หมายความว่ามันอยู่ในช่วงโรดแมปที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับการปรับครม.เพราะว่าก็น่าจะก้าวไปถ้ามั่นใจใช่ไหมก็คือก้าวไปสู่การเลือกตั้งรัฐบาลก็จะต้องลงจากอำนาจเพราะจริงๆตามโรดแมปเนี่ยหนึ่งปีใช่ไหมอันนี้แล้วก็ต้องเริ่มนี่เป็นการทดเวลาถอยหลังเพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งครับผมแต่เป็นการปรับครม.เพื่อเดินหน้าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งสู่การเลือกตั้งอันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนแต่ว่าโดยตัวงานที่มีข้อมูลนะครับก็บอกว่าการปรับครม.รอบนี้เป็นการยกชุดเข้ามาเลยนะครับโดยคุณสมคิดอาจารย์สมคิดการตุศีพิทักษ์ทีมงานนะครับทีมงานซึ่งครบถ้วนนะหมายถึงหมายความว่ามีทหารล้อมรอบไม่ใช่มีทีมอาจารย์สมคิดครับมีลูกศิษย์อาจารย์สมคิดคือดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ดร.อุตมะสาวยานนท์นะครับแล้วก็มีทีมข้าราชการที่ทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์สมคิดครับแล้วก็อดีตนายแบงค์ซึ่งก็เป็นทีมเดียวกันคือมาเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าอันแรกสำหรับคนที่เคยอยู่ในคณะครม.แล้วมีการปรับครม.เนี่ยนะอาจารย์ครับคือไม่สามารถบอกได้ว่าตั้งกันมาคนละทิศคนละทางเพราะครม.บางทีเนี่ยคนกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะนี่ชัดเจนก็หมายความว่าทีมเศรษฐกิจของจริงนะครับเข้ามาเปลี่ยนจากทีมเศรษฐกิจเก่าละซึ่งอาจารย์คิดว่าจำเป็นไหมก็คือถ้าเราไม่ได้มองในมุมการเมืองต่างหากที่น่าสนใจว่าจะประคับประคองเพราะประเด็นคือเศรษฐกิจเนี่ยรอดไหมอันนี้ต้องถามนักบริหารจริงๆว่าเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วในเรื่องแรกว่าดูมีความหวังว่ามาเป็นทีมคือพูดง่ายๆผมบอกว่ามีมาเป็นทีมมาเป็นทีมส่วนมีความหวังหรือไม่นะอ้าวแล้วผมก็สายเชียร์ไม่ได้ต้องบอกตรงๆว่าผมเคยทำงานกับอาจารย์สมคิดผมเชื่อว่าอาจารย์สมคิดมีเป็นคนมีฝีมือนะครับมีฝีมือมีของมีของเป็นไม่ใช่หลายคนบอกเป็นแค่นักการตลาดแต่จริงหรือเปล่าผมมองว่าอาจารย์สมคิดแน่นอนเริ่มต้นชีวิตของท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ด้านการตลาดเป็นนักเลคเชอร์ด้านการตลาดและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดแต่จริงๆสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยเป็นนักยุทธศาสตร์เขาเป็น strategist คือวางยุทธศาสตร์วางการดำเนินยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆเนี่ยมามากแล้วก็ถือว่าเป็นมือขวาของอดีตนายกทักษิณในยุคไทยรักไทยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าอาจารย์สมคิดเข้ามาคราวนี้อาจารย์สมคิดจะแก้ในเชิงยุทธศาสตร์ได้หรือเปล่าเศรษฐกิจไทยก็มีข้อมูลนะครับว่าในวันแรกที่อาจารย์สมคิดเข้ามาทำงานนะครับก็ให้คำสัญญาคล้ายๆว่ามีมุมมองนะครับที่น่าสนใจเราจะทำตามสัญญาอันนั้นเพลงเก่าเขาก่อนอาจารย์สมคิดก็มาแต่จริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยไม่ได้เป็นมือใหม่ของคสช. อยู่ในคสช. ด้วยอยู่ในคสช. มาก่อนแต่ว่าคราวนี้จะได้โชว์ฝีมือหลังจากยึกยักมาเป็นเดือนๆสิ่งที่อาจารย์สมคิดพูดเนี่ยครับก็คือว่ามองว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับหากไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะครับก็เลยเชื่อว่าพื้นฐานที่แข็งแรงเนี่ยก็น่าจะประคับประคองได้ถ้ามีความพยายามนะครับอาจารย์สมคิดบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจมาจาก2สาเหตุ1คือปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจโลกซบเซาแต่ไม่ใช่ปัญหาระยะยาวนะครับเมื่อดีขึ้นเนี่ยก็จะคลายตัวลงแต่ว่าเป็นเรื่องเดิมๆทั้งนั้นนะตัวนี้ต่างหากที่เป็นอีกปัจจัยนึงที่เขาถกเถียงกันคือไอ้ปัจจัยเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าผมพูดถึงอาจารย์สมคิดนั่นเรื่องหนึ่งแต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยใหม่เลยนะแต่เดี๋ยวตัวที่สองที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทพกุลก็พูดมานะทีนี้ตัวที่สองครับปัจจัยภายในคือพืชผลการเกษตรตกต่ำทำให้เกิดปัญหาการครองชีพของเกษตรกรรากหญ้านะครับอำนาจซื้อชาวนาอ่อนแอนะครับก็คือจะควรจะต้องมีการทำให้ประชาชนเนี่ยมีกระตุ้นเศรษฐกิจเขาไม่ใช้คำนี้โอ้โหประชานิยมไม่ใช้คำนี้ประชาอะไรฮะเธอมีการให้คำต่อนะครับอย่างทีมงานนะครับครับเอางี้คุณสมคิดบอกว่าเป้าหมายหลักไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องทำให้ประเทศสามารถแข่งขันได้นะครับและจะไปหาเรือภาคเอกชนเพื่อให้รู้ว่ามีหน้าที่เข้าร่วมกันไม่ใช่มีหน้าที่ขอ
แต่ประโยคเมื่อกี้ของพี่สุรนันท์เนี่ยคือคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีอีกท่านนึงนะครับบอกว่าจะเติมเงินให้ประชาชนลากย่าไม่ใช่แจกเงินอ๋อมันก็ไม่มีใครก็แจกเงินอาจารย์ก็วิเคราะห์หน่อยสิในฐานะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรายย่อยเอางี้ผมมองนะผมคิดว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยในเชิงระยะสั้นเนี่ยครับไม่ยากคือในระยะสั้นก็จะมีอำนาจอยู่เพราะน่ะ1ระยะสั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาที่อาจจะไม่กล้าใช้งบประมาณอาจจะเบิกจ่ายช้าอาจจะมีปัญหาเรื่องว่าโอ๊ยติดว่าเป็นประชาเดี๋ยวคนจะมาว่าเป็นประชานิยมเนี่ยผมว่าไม่มีละจบพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดอาจารย์สมคิดและทีมงานบอกว่าจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณหรือเงินส่วนหนึ่งจากที่ใดที่หนึ่งไปทำให้อะไรนะรากหญ้าแข็งแรงมั่นคงไม่กระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้นะครับตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจแหละคือ stimulus package ระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาจะได้ผลไม่ได้ผลเรื่องนะไม่มีใครค้านไม่มีละไม่มีใครค้านรัฐบาลทหารท่านนายกประยุทธ์ก็คงต้องทำตามแต่ประเด็นปัญหาคือระยะยาวจะยากกว่าทำไมรู้ไหมอาจารย์ทำไมผมมองอย่างนี้ผมบอกว่าอาจารย์สมคิดนี่เป็นนักยุทธศาสตร์อาจารย์ต้องไปดูหนังสือของอาจารย์สวิทเมษินทรีย์ซึ่งวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจไทยและความเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันใช้เวลาในการทำแล้วการทำตรงนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับผลประโยชน์อื่นๆอีกหลายกลุ่มซึ่งประเด็นไม่ใช่ประเด็นเศรษฐกิจละมันประเด็นของการจัดผลประโยชน์ในประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่อนาคตพาราไดม์มันเปลี่ยนคือพี่มองว่าประเด็นตอนนี้ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมาขายเหมือน 10-20 ปีที่แล้วไม่ได้ก็คือพูดอย่างเดียวไม่ได้ว่า growth เป็นยังไงหรือการเติบโตแต่มันเป็นเรื่องที่มันจริงๆมันเกี่ยวข้องกับการเมืองแท้ๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งสรรว่าใครควรจะได้มากจะได้น้อยและอยู่ได้ระบบอะไรแต่ขณะนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าโมเดลทั้งสมัยยุคเปรมชดช่วงชาติวานและโมเดลยุคไทยรักไทยเนี่ยมันไม่ทันสมัยละโอเคโอเคมันจะใช้แบบเดิมไม่ได้ไอ้โมเดลใหม่เนี่ยอาจารย์สมคิดกับทีมงานจะคิดออกหรือเปล่าแล้วจะทำให้คนเชื่อได้ยังไงว่ามันจะแก้ปัญหาของประเทศครับตรงเนี้ยมันมี2ประเด็นอาจารย์ประเด็นแรกก็คือเศรษฐกิจว่าไปนะอาจารย์แตะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอาจารย์สมคิดและทีมงานจะทำยังไงก็ตามเนี่ยเงื่อนไขที่ทำให้เกิดปัญหาทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่เงื่อนไขเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกมันขึ้นมันลงแต่เงื่อนไขของเรากลายเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเงื่อนไขทางการเมืองคืออะไรเขาไม่ครบประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 2. นักลงทุนที่บอกว่านายกประยุทธ์บอกอยากให้นักลงทุนกลับมานักลงทุนเนี่ยเขาแคร์มากว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายทีนี้ภาพพจน์ของกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะอาจารย์ต้องยอมรับว่าคดีบางคดีอะไรต่างๆนานาเนี่ย rule of law ไม่เป็น rule of law อาจจะเป็นแล้วถูกประชาสัมพันธ์จนเสียหรืออาจจะไม่เป็นมันเสียกับประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะบอกว่าเอ๊ะฉันมาแล้วมีเรื่องในเมืองไทยถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายจะทำยังไงทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกันก็คือว่าโจทย์ใหม่ตอนนี้เนี่ยคือพยายามจะย้ำว่าโจทย์ทางเศรษฐกิจไม่ใช่โจทย์ที่แยกขาดจากเรื่องการเมืองอันนี้สำคัญแต่ในโจทย์ที่2ในเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยเขาจะชอบคุยกันว่ามันมีปัญหาเรื่องกับดักรายได้ใช่ไหมกับดักของประเทศว่าจะทำยังไงให้ประเทศแข่งขันได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแข่งขันได้ในการไปบี้ค่าแรงให้ถูกลงอย่างเดียวมันต้องเสริมสร้างซึ่งอันเนี้ยเราถูกละเลยมาตลอดไงหลายหลายอย่างทีนี้คุณสมคิดจะทำอะไรได้อาจารย์สมคิดจะทำอะไรได้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์สมคิดอ่ะมีความรู้แล้วก็ทีมงานเนี่ยรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรแต่จะทำอะไรได้แค่ไหนเพราะว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจรอบนี้อย่างที่ผมบอกตอนที่ท่านนายกเปรมเป็นนายกเนี่ยปี2520กว่าๆเนี่ยคือเปลี่ยนจากการทดแทนการนำเข้าเป็นการส่งออกสมัยยุคทักษิณคือการทำให้ตรงนั้นมันโตขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจภายในแข็งแรงขณะนี้ต้องกลับมาปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในเมืองไทยใหม่หมดใช่แต่เท่าที่ฟังเนี่ยบอกว่ามันเป็นการปรับเศรษฐกิจที่ไม่ได้พูดแค่ว่ามีใครจะได้ค่าแรงเยอะขึ้นไงไม่ใช่มันเป็นการพูดเรื่องความเป็นธรรมของเศรษฐกิจและไม่ใช่เฉพาะตัวใหญ่ด้วยวันนี้นักธุรกิจบริษัทใหญ่ๆออกมาสนับสนุนดร.สมคิดแต่ผมถามซิว่า SME ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาคิดยังไงอันเนี้ยถ้าเกิดทีมงานอาจารย์สมคิดไม่สามารถจะตอบคำตอบให้คำตอบกับรากหญ้าและ SME OTOP ได้เศรษฐกิจแก้ไม่ได้ครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อมั่นในอาจารย์สมคิดอยู่เรื่องนึงนะครับว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยดีครับ
ราะว่าจากซอยบ้านผมเนี่ยนะครับทุเรียนราคา100บาทนะครับยังยืนเข้าแถวซื้อกันอยู่เลยคือตามใดที่คนไทยยังยืนเข้าแถวซื้อทุเรียน100บาทได้เนี่ยผมว่าพื้นฐานดีแต่อาจารย์เอา100บาทอาจารย์มากินก๋วยเตี๋ยวผม65บาทนะนั่นแหละแต่เขายังไปเลือกกินทุเรียน100บาทไงแสดงว่าพื้นฐานมันยังดีอยู่